ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะพระวิหารเชตวันรามของท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีในนครสาวัตถีในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนกลองศึกของพวกกษัตริย์สารหะเรียกว่าอานกะมีอยู่เมื่อกลองอานกะนี้มีแผลแตกหรือลิพวกกษัตริย์สาระก็ได้หาเนื้อไม้อื่นทำเป็นลิ่มเสริมลงไปในรอยแตกของกลองนั้นทุกคราวไปเมื่อเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นนั้นนานเข้าก็ถึงสมัยหนึ่งซึ่งเนื้อไม้เดิมของตัวกลองหมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เนื้อไม้ที่ทำเสริมเข้าไปใหม่เท่านั้นฉันใดก็ฉันนั้นในการยืดยาวฝ่ายอนาคตจะมีภิกษุทั้งหลายที่สุตตันตะคือส่วนสูตรที่ลึกซึ้งเหล่าใดที่เป็นคำสอนของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจะไม่ฟังด้วยดีจะไม่เงี่ยหูฟังจะไม่ตั้งจิตเพื่อที่จะรู้ทั่วถึงและจะไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุตตันตะเหล่าใดมีนักกวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกลองประเภทกาบกลอนมีอักษรสระสวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสูตรที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจงฟังด้วยดีจะเงี่ยหูฟังจะตั้งจิตเพื่อที่จะรู้ทั่วถึงและสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนภิกษุทั้งหลายความอันตรธานของสุตตันตะเหล่านั้นที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาจะมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายส่วนบริษัทเหล่าใดอันสุดตันตะที่กวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกลองประเภทกาบกลอนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจะไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนจึงพากันเล่าเรียนไต่ถามทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่าข้อนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่นัยยะดังนี้ด้วยการทำอย่างนี้เธอย่อมเปิดธรรมที่ปิดอยู่ได้ทำที่ยังไม่ปรากฏเธอก็ทำให้ปรากฏไ
และความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัยเธอก็บรรเทาลงได้ภิกษุทั้งหลายบริษัทเหล่านี้แหละเราเรียกว่าบริษัทที่มีการลุล่วงไปได้ด้วยการสอบถามแก่กันและกันเราเองหาใช่การชี้แจงโดยกระจ่างของบุคคลภายนอกเหล่าอื่นไม่นี้จะเป็นบริษัทที่เลิศและนี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันวันพระอาทิตย์อย่างนี้เรามาฟังพระสูตรแน่นอนแหละจริงๆทุกวันมันก็มีพระสูตรให้ฟังกันนะวันจันทร์บ้างวันอังคารบ้างมีต้องมีการอ้างคำสอนของพระพุทธเจ้าแน่นอนเพราะอะไรเพราะนั่นคือที่มาเป็นหลักเกณฑ์ที่ทำให้เรามีการบอกสอนธรรมะกันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยหมุนบุ่มไว้ธรรมจักรที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันนั่นเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นก็หมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยและด้วยพลังความสามารถอันยิ่งของพระพุทธเจ้าของเรานั่นเองทำให้เรายังมีคำสอนนี้อยู่จนถึงปัจจุบันเป็นคำสอนที่พระเจ้าของเราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งแต่เป็นคำสอนที่ดีบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็ได้มีการติดต่อมาหาทางข้าพเจ้าอีเมลบ้างโทรศัพท์บ้างส่งข้อความบ้างเขียนจดหมายบ้างและเราถึงประโยชน์ที่ตัวเองได้รับจากการฟังธรรมะเป็นประโยชน์ที่รู้ได้เฉพาะตนมันลึกซึ้งอยู่ในใจบางทีมันบอกไม่ถูกพูดไม่ได้ไม่สามารถที่จะกลมแบบเบิดเพลินชนะเป็นคำพูดออกมาได้แต่มันซึ้งอยู่ในใจอันนี้เป็นทุกคนก็เป็นถ้าธรรมะเข้าถึงใจเนี่ยมันเป็นพระธรรมะหนึ่งในคุณสมบัติอันนั้นคือการรู้ได้เฉพาะตนรู้ได้ด้วยจิตด้วยนะมันคนอื่นมันจะมารู้แทนเราก็ไม่ได้ไอ้ที่เรารู้เราจะไปแบ่งเขาก็ไม่ได้เป็นลักษณะอย่างนี้แต่ท่านผู้ฟังรู้ไหมว่าไอ้ธรรมะที่เรารู้ถึงซึ้งในใจเนี่ยบางคนรู้บางคนไม่รู้รู้มากบ้างน้อยบ้างเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะไม่เสื่อมนะของที่เกิดมาแล้วไม่ดับเนี่ยไม่มีจำไว้เลยมันเสื่อมได้มันหายไปได้พระเจ้าจึงได้ตรัสเหตุแห่งการเสื่อมของพระสัทธรรมในเหตุการเสื่อมของคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเปรียบเทียบกับเรื่องของกลองศึกแต่ซึ่งกลองศึกอันนี้เป็นกลองศึกที่เหล่ากษัตริย์เวลาที่เขาจะใช้ออกรบเนี่ยนะเขาก็จะตีกลองตุ้ม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 แต่เป็นจังหวะในการลุยสู้เดินหน้าไม่ถอยแต่ถ้าใครเคยดูหนังดูละครต่างๆก็อาจจะมีการใช้สัญลักษณ์ใช่ไหมเวลาในการรบเนื้อกลองคือเดินหน้าตีระฆังคือถอยนะเป็นสัญญาณให้ทหารสู้หรือถอยแต่บางทีตีมันสองอย่างพร้อมกันคือรุกยิ่งหนักขึ้นนะเป็นการลวงศัตรูเอ๊ะจะรุกหรือจะถอยกันแน่แต่หมายถึงเป็นโค้ดที่ให้ทหารเนี่ยรู้จะถึงการรบพุ่งไปข้างหน้าการเดินหน้าการสู้ไม่ถอยซึ่งกลองนี้ในภาษาที่เขาใช้เนี่ยก็คือกลองที่มีเสียงสั่นสะเทือนไปทั้ง10ทิศแต่ตีทีนึงปึ้งเนี่ยแผ่นดินก็สั่นไปด้วยฟ้าอากาศแล้วก็สั่นไปหมดทุกคนลุยสู้เดินหน้าดังนั้นไอ้กลองที่ตีเนี่ยมันก็ต้องใหญ่มากละมันถึงส่งเสียงได้ไกลขนาดนั้นศัพท์ที่เขาใช้ก็คือกลองที่มีเสียงดังไปทั้ง10ทิศหรือว่ากลองอาณากะซึ่งต่อให้มันจะแข็งแรงขนาดไหนออกรบมาแต่ละครั้งแต่ละหนนะตีไปตุ้มตุ้มตุ้มเนี่ยกลองมันก็แตกได้นะหนังแตกหนังขาดบ้างหนังหน้ากลองเนี่ยขาดบ้างเปลี่ยนนะตีไปตีไปขนขึ้นขนลงอาจแตกบ้างนะทำไงเลยทีนี้เดี๋ยวก็หาลิ่มไม้มาเสียบลงไปนะคือมาเสริมลงไปก็จะมีเทคนิคของช่างไม้นะใช้กาวชนิดพิเศษหรือว่าตอกเข้าไปนะกลองมันก็กลมๆเนี่ยตอกเข้าไปปุ๊บมันก็ยิ่งแน่นกันหรือเอาอะไรมารัดนะให้มันมีความมั่นคงมีความเสถียรมันก็จะส่งเสียงกังวานได้ในการสั่นสะเทือนแรงที่ใส่เข้าไปนะมันก็ทำให้มันแตกตรงนั้นแตกตรงนี้เขาก็จะทำไม้เป็นลิ่มมาใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะจนกระทั่งเนื้อไม้เดิมเนี่ยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆหลายครั้งเข้าหลายครั้งเข้าเนื้อไม้เดิมก็หมดไปเหลือแต่เนื้อไม้ใหม่พระพุทธเจ้าก็จึงยกตัวอย่างถึงว่าไอ้เนื้อไม้เดิมเนี่ยมันหมดสิ้นไปได้นะแต่ดูเหมือนกันเป๊ะเลยนะ
แล้วก็หน้าตาก็คล้ายๆกันแต่ที่แน่ๆเสียงไม่เหมือนกันนะในเสียงดังของกลองความสั่นสะเทือนความไปได้ไกลเนี่ยมันอยู่ที่เนื้อไม้ด้วยนะบางคนที่เขามีความรู้เรื่องลำโพงเนี่ยวัสดุที่เขาจะใช้เป็นทำลำโพงเอไม้ประเภทไหนดีหรือพลาสติกดีนะแข็งขนาดไหนจะมีเสียงจะมีผลกระทบต่อเสียงที่มันดังออกมาเพราะฉะนั้นดูหน้าตาเหมือนเดิมนี่แหละแต่เสียงไม่เหมือนเดิมแม้เสียงไม่เหมือนเดิมเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างตรงนี้นะที่จะพูดถึงว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านะที่เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเนี่ยมันเสื่อมไปได้เสื่อมไปได้ทำไมมันถึงเสื่อมไปในพระสูตรนี้เฉพาะในพระสูตรนี้นะได้พูดถึงความที่พวกสาวกเนี่ยพวกสาวกนี่คือผู้ที่ฟังผู้ที่ทำตามเนี่ยไม่ได้ฟังไม่ได้ทำตามไม่ได้สำคัญว่าจะเป็นสิ่งที่ควรจะต้องเล่าเรียนแค่นี้มันก็เสื่อมไปได้ละมันก็จะมีความถดถอยแห่งพระสัทธรรมแล้วทีนี้เนื้อไม้ใหม่ที่มาเสริมเข้าไปก็เปรียบเสมือนว่าการที่ไปศึกษาฟังคำสอนที่เป็นเรื่องนอกแนวแต่เป็นคำสอนที่อาจจะดูสละสลวยดูคล้ายๆกันเลยแต่ว่าไม่ใช่เป็นชั้นโลกุตระแต่เป็นเรื่องนอกแนวไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ก็ไปดันศึกษาเรื่องพวกนั้นแต่ทำให้การศึกษาการบอกต่อการอะไรต่างๆคำสอนที่ไม่ใช่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเอ๊ะมันดูเหมือนเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแฮะแต่ก็เหมือนกับไอ้กลองที่มีเนื้อไม้ใหม่เนี่ยก็ดูเหมือนกลองใบเดิมนั่นแหละแต่ว่าเสียงไม่เหมือนกันความกังวานบ้างความลึกซึ้งโทนนุ่มโคนเสียงน่ะไม่เท่ากันเช่นเดียวกันนะเอ๊ะอันนี้พระก็ปฏิบัติแฮะเอ๊ะพระองค์นั้นก็ปฏิบัติเอ๊ะดูเหมือนดีฮะแต่ว่ามันไม่เหมือนกันเราจึงต้องแยกแยะตรงนี้ให้ถูกพระเจ้าได้ตรัสถึงเหตุแห่งความเสื่อมตรงนี้ไว้แต่พอเราแยกแยะถูกดูรู้เนี่ยเขาก็จะต้องมีการทำให้ดีแล้วทำยังไงล่ะแต่สิ่งที่มันจะเสื่อมเนี่ยมันถึงจะไม่เสื่อมสิ่งที่มันจะเสื่อมมันจะไม่เสื่อมได้เนี่ยมันไม่ได้หรอกท่านผู้ฟังแต่สิ่งที่จะเสื่อมมันก็ต้องเสื่อมได้แน่นอนมันจะช้าหรือมันจะเร็วเท่านั้นเองแต่จึงต้องมีสมัยของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเป็นสมัยแต่พระพุทธเจ้าองค์นี้ปรินิพพานไปแล้วแต่คำสอนยังอยู่คำสอนหายไปก็มีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตรัสรู้ผ่านไปเป็นรุ่นอย่างนี้ก็ธรรมดาเพราะว่าความที่จะเกิดความเสื่อมของพระสัทธรรมได้อย่างไรก็ตามได้ตรัสเหตุของความเสื่อมเอาไว้คือหมายความว่าอย่างที่ว่านี่แหละนี่คือเหตุความเสื่อมเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ศึกษาอย่างดีแต่ถ้าเราศึกษาอย่างดีล่ะมันจะเสื่อมได้ไหมคำตอบก็คือมันจะตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานแต่คือถ้าเหตุของความเสื่อมมันยิ่งมากมันก็ยิ่งเสื่อมเร็วยิ่งเสื่อมได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าเหตุความเสื่อมมันน้อยหรือแทบจะไม่มีเลยไอ้ความเสื่อมนั้นก็เหมือนกับจะไม่ปรากฏเลยนะแทบจะไม่มีแต่เรารักษาเหตุแห่งความเสื่อมไม่ให้มันเกิดขึ้นได้ไหมนี่คือประเด็นแต่พระเจ้ายังได้เคยพูดถึงเช่นว่าถ้าเราศึกษาเรื่องสติปัฏฐาน4อย่างดีอย่างเงี้ยจะทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้นานตลอดกาลนานเราศึกษากันอย่างดีไหมเรามาทำอย่างทั่วถึงกันไหมไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวคนอื่นๆด้วยทำไหมปฏิบัติไหมปฏิบัติถึงแก่นไหมถูกต้องไหมอันนี้จะเป็นเรื่องที่จะทำให้ต่ออายุพระศาสนาได้นั่นคือการศึกษาคำสอนที่เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาแต่เป็นคำพูดของพระพุทธเจ้านั่นเองแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยจะเป็นในลักษณะนี้ทีนี้ก็มีคนแอบอ้างแล้วทีนี้มีคนแอบอ้างว่าเอ๊ะอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสนะพระพุทธเจ้าตรัสเราจะรู้ได้ไงเพราะว่ามันดูเหมือนกันมันดูคล้ายๆกันเราก็ต้องดูที่เนื้อหานั่นเองท่านผู้ฟังเนื้อหาว่ามีเป็นชั้นโลกุตระหรือเปล่าแต่เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งไหมนี่คือวิธีการดูที่หนึ่งหรือว่าเราอาจถ้าเรามีคอมพิวเตอร์ตรวจสอบได้แต่เราก็อาจจะไปลองคีย์อินดูนี่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงนั้นตรงนี้หรือเปล่าทีนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยการกำหนดบทเพียรชนะของแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยก็มีความสามารถไม่เท่ากันคือตัวท่านพระสารีบุตรตัวท่านพระมหาโมคลานะท่านพระมหากัจจายนะเนี่ยกำหนดบทเพียรชนะก็จะแตกต่างกันไปกับที่พระพุทธเจ้าบอกสอนเอาไว้แต่เนื้อหาคือแก่นคำสอนเนี่ยยังเหมือนกันแก่นคำสอนต้องเหมือนกัน
ตัวข้าพเจ้าเองกำหนดบทเพียรชนะบอกท่านผู้ฟังเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแต่ถ้าแก่นคำสอนบิดเบือนไปเมื่อไหร่นะแสดงว่าข้าพเจ้าพูดเรื่องนอกแนวละพูดเรื่องนั้นไม่ถูกเพราะฉะนั้นเรื่องเนี่ยมันต้องอยู่ในแนวเดียวกันแนวทางเดียวกันการกำหนดบทเพียรชนะต่างคนต่างท่านก็ความสามารถไม่เท่ากันถ้าจะให้ดีที่สุดเลยก็ต้องบทเพียรชนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเนียบที่สุดดีที่สุดละแต่ถ้าเราสามารถที่จะกำหนดบทเพียรชนะหรือมีครูบาอาจารย์ท่านไหนที่กำหนดบทเพียรชนะได้ใกล้เคียงกับพระพุทธเจ้ามากที่สุดเนี่ยอย่างท่านพระมหากัจจานะเป็นต้นเนี่ยแหมอันนี้เลิศมากดีมากนายกนิ้วโป้งให้สองนิ้วเลยเยี่ยมมากในการกำหนดบทเพียรชนะด้วยเนื้อหาที่มันเป็นไปในแนวด้วยอันนี้สำคัญแต่แล้วถ้ายิ่งยกสิ่งที่เป็นพุทธพจน์เป็นคำของพระพุทธเจ้าได้เลยเนี่ยอันนี้ดีมากทีนี้สิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้มีรายละเอียดเข้าไปนะท่านฟังไม่ใช่ฉาบฉวยที่พูดมาตอนต้นรายการเนี่ยเป็นเนื้อหาเบื้องต้นเนี่ยเป็นข้อมูลที่ผิวเผินที่เราศึกษาเห็นได้ชัดเจนเป๊ะๆสิ่งที่เราต้องมองให้ลึกลงไปนะคือคำของพระพุทธเจ้าเป็นลักษณะไหนนะคือคำของพระพุทธเจ้าเป็นหลักใช่ไหมเป็นพุทธพจน์เป็นหลักล่ะคือหนึ่งเป็นข้อความลึกสองมีความหมายที่แฝงอยู่สามเป็นเรื่องเฉพาะว่าโดยโลกุตระสี่เป็นเรื่องสุญญตาถ้าคำของใครที่มีสี่ลักษณะนี้ก็เป็นความหมายเป็นลักษณะของคำของพระพุทธเจ้าฟังกันนะคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีลักษณะสี่อย่างคำของพระพุทธเจ้านะที่ออกจากปากพระพุทธเจ้าตอนนี้ที่ปรินิพพานไปแล้วเนี่ยเขามีจดไว้ในพระปิฎกเนี่ยบางส่วนเนี่ยจะมีลักษณะสี่อย่างนี้เป็นข้อความลึกมีความหมายแฝงอยู่นะมีเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตา4อย่างนี้ถ้าคำของใครที่ไม่ใช่พุทธเจ้านะที่ไม่ใช่พุทธเจ้าเช่นพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะที่มีคุณสมบัติลักษณะ4อย่างนี้ก็ควรที่จะต้องฟังได้เหมือนกันแต่นี้ข้าพเจ้ายกตัวอย่างให้ฟังแต่ว่าเออมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงตรงนั้นแต่เรื่องบทเพียรชนะพุทธเจ้าไม่ได้พูดถึงที่นี่เลยนะเพราะไม่มีใครที่จะกำหนดบทเพียรชนะได้เนี้ยเท่าพระองค์แน่แต่ไอ้4อย่างเนี้ยคุณสมบัติ4อย่างเนี้ยเป็นเรื่องที่เป็นไปในแนวเดียวกันเป็นไปในแนวทางของพระพุทธเจ้าแน่นอนแล้วกลองเนี่ยมันต้องแตกแน่กลองมันต้องแตกแน่เพราะฉะนั้นการที่ใครจะมากำหนดบทเพียรชนะให้เหมือนพระพุทธเจ้าเป๊ะๆเนี่ยด้วยความสามารถแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่มีไม่มีใครที่ทำได้นอกจากพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเพราะฉะนั้นใครล่ะที่จะมาพูดเรื่องที่เป็นแนวเดียวกันได้บ้างก็ต้องดูที่คุณสมบัติ4อย่างนี้แต่ข้อความนั้นมีความหมายลึกซึ้งไหมว่าเฉพาะเรื่องโลกุตระไหมเป็นเกี่ยวกับเรื่องสุญญตาหรือเปล่าถ้าเป็นไปในแนวนี้คือจะเป็นเรื่องในแนวเป็นคำพูดที่เป็นไปในแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นในสี่ดังนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องฟังแต่ฟังแล้วก็ต้องไปเปรียบเทียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าและบทเพียรชนะเป็นอย่างไรการกลับไปหามาติกากลับไปหาแม่บทเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยเป็นสิ่งที่ต้องทำนี่เป็นทางเดียวนะใครพูดเรื่องในแนวนะดีนะฟังได้ต้องฟังแล้วก็ต้องกลับไปหาตัวแม่บทส่วนเรื่องนอกแนวนี้อย่าไปฟังอะไรอ่ะเป็นเรื่องนอกแนวก็ตรงข้ามกันนะแบบไหนตรงข้ามกันนะเป็นเรื่องที่ฉาบฉวยนะมีเพียรชนะที่ไม่ลึกซึ้งแต่ว่าอาจจะแอบแฝงด้วยความสละสลวยของภาษานะแต่ว่าเป็นเรื่องนอกแนวนะไม่ได้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของสุญญตาไม่ได้มีข้อความหมายลึกซึ้งใดๆแค่ความหมายฉาบฉวยฟังดูสวยๆเฉยๆซึ่งแน่นอนพระเจ้าไม่ได้ตรัสเรื่องพวกนี้แต่ถ้าใครมาพูดคำที่เป็นลักษณะนี้นั่นคือเป็นเรื่องนอกแนวละนะเราก็ไม่ฟังเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ในแนวนะในแนวเนี่ยก็คือในแนวทางคำสอนพระเจ้าบทเพียรชนะเหมือนเปียบเลยแหมดีมากถ้าบทเพียรชนะไม่เหมือนแต่ว่าความหมายโดยอาจโดยแก่นของสิ่งที่พูดนั้นมีความหมายในแนวทางเดียวกันเอออันนี้ฟังได้แล้วก็ต้องกลับไปหาตัวมาติกาตัวแม่บทแน่นอนเพราะว่าบทเพียรชนะที่เนียบเนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างแต่ในการที่เราจะวิเคราะห์พิจารณาใกล้ครัวเนี่ยมันก็จะลงกันได้เข้ากันได้กับคำสอนอื่นๆคือคำสอนพระเจ้ามีลักษณะอย่างหนึ่งนั่นคือตั้งแต่ที่คืนที่พระองค์ตรัสรู้จนถึงคืนที่ปรินิพพานเนี่ยคำสอนเนี่ยจะไม่ขัดแย้งกันเลยจะเข้ากันได้โดยเป็นประการเดียวกัน
ทำไมถึงเข้ากันได้เพราะเรื่องการกำหนดเปิดพระชนะด้วยเพราะเรื่องของเรื่องที่พูดเนี่ยมันอยู่ในแนวทางเดียวกันด้วยในแนวทางเดียวกันมีอารมณ์การเดียวกันแบบนี้แต่บางทีถ้ากำหนดเปิดพระชนะคลาดเคลื่อนมันอาจจะฟังดูอาจจะขัดกันบ้างแต่พระพุทธเจ้าไม่เป็นเช่นนั้นนะสามารถกำหนดบทเพียรชนะให้ไม่ขัดกันนะอุดมการณ์นี้ต้องเป็นอย่างเดียวกันนะเพราะว่าการหมุนธรรมจักรที่พระพุทธเจ้าหมุนไปแล้วเนี่ยถ้าเราไปหมุนทวนกระแสนะเราก็จะเสียเองเราก็ชิบหายเองเราก็จะแย่เองอย่างเช่นเราบอกเอ้ยข้าสามไม่เป็นไรหรอกอ้าวนี่ทวนกระแสละอันนี้คือเรียกว่าพูดทวนที่พระพุทธเจ้าบอกละนอกแนวละนอกแนวละไม่ได้นะเราจะเสียเองเราจะเป็นอันตรายในสิ่งที่เราไปฟังที่เราไปใคร่ครวญนั่นเองแต่ถ้าใครจะพูดเรื่องใดๆควรจะต้องพูดเรื่องในแนวนะตามธรรมหมุนตามธรรมนะคือหมุนตามธรรมจักรที่พระเจ้าหมุนไว้แล้วอย่างท่านพระสารีบุตรเนี่ยช่วยหมุนตามธรรมจักรที่พระเจ้าหมุนไม่ได้นะคือเราจะไปมีกำลังหมุนใหม่เนี่ยก็ต้องมีกำลังขนาดพระพุทธเจ้าหมุนเพราะว่าอย่างเวลาที่เราดันรถเนี่ยรถมันสตาร์ทไม่ติดใช่ไหมกว่าจะดันแล้วมันเคลื่อนไปเนี่ยต้องใช้กำลังมากกว่าแต่ที่จะดันเพื่อให้มันหลังจากที่มันวิ่งไปแล้ววิ่งต่อไปได้เนี่ยจะใช้กำลังน้อยกว่าดังนั้นการหมุนครั้งแรกเนี่ยต้องมีความสามารถมากแต่ไอ้ที่หมุนตามให้มันพยุงเคลื่อนไปได้เนี่ยก็ใช้กำลังน้อยกว่าแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะหมุนตามธรรมจักรที่พระเจ้าหมุนเอาไว้ในยังไงเรื่องหมุนตามเราก็มาศึกษาเรื่องที่เป็นไปในแนวเรื่องที่เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งนะเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเรื่องพวกนี้แน่นอนไม่ว่าใครจะกล่าวล่ะนะเป็นพระพุทธเจ้ากล่าวเป็นที่มาในคัมภีร์เป็นครูบาอาจารย์องค์ไหนที่พูดถึงเรื่องที่เป็นในแนวทางอย่างนี้มาศึกษาใคร่ครวญดูเปรียบเทียบกับบทเพลงชนะของพระเจ้าเป็นอย่างไรโอ้ยงนี้ดีตรงนี้ใช้งานได้เรามาใช้ประโยชน์ให้มันเข้าถึงแก่นนะท่านผู้ฟังแต่เรื่องฉาบฉวยเช่นพิธีกรรมพิธีอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องเล็กน้อยนี่หมายความว่าอาจจะเห็นต่างกันบ้างเห็นไม่ตรงกันบ้างอันนี้มันก็ธรรมดาแต่ก็อาจจะมีขึ้นได้แต่แก่นเราจะทอดทิ้งแก่นเราจะให้มันแตกต่างกันไม่ได้แก่นต้องเหมือนกันนะตัวหลักคำสอนต้องเป็นไปในแนวทางนี้นะเช่นอะไรบ้างเรื่องอนัตตาอย่างนี้เป็นต้นเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องอนิจจังเรื่องความไม่เที่ยงเรื่องของการเห็นไตรลักษณ์เรื่องขันธ์5พวกนี้ต้องเป็นไปในแนวทางนี้เพราะพวกนี้เป็นข้อความลึกนะมีความหมายที่แอบแฝงซ่อนแฝงอยู่เป็นไปเพื่อการหลุดการปล่อยวางเป็นไปเพื่อปัญญายิ่งอันนี้ต้องส่งไว้ส่วนเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นว่ากราบพระกี่ครั้งทำพิธีนั้นไหมทำพิธีนี้หรือเปล่าเดินเวียนเทียนกี่รอบต้องสวดมนต์ตอนไหนอันนี้รายละเอียดเล็กน้อยรายละเอียดเล็กน้อยแต่ตกลงกันยังไงก็ทำตามนั้นไม่มีปัญหาแต่เรื่องหลักๆสำคัญนี่อย่าให้มันแตกกันอย่าให้มันไม่เหมือนกันนะเราก็ทำให้ดีนะซึ่งถ้าเผื่อว่าเราทำดีทำได้ทำถึงเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะเป็นประโยชน์นะตลอดกาลนานประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะกับตัวเราเท่านั้นเพราะว่าตัวเราเนี่ยถ้าเราปฏิบัติธรรมใช่ไหมเรามีจิตใจที่ดีจิตใจที่สูงคนรอบข้างแน่นอนได้ประโยชน์เพราะอะไรเพราะว่าผัสสะที่เขาจะได้รับจากเราเนี่ยจะเป็นผัสสะที่เป็นไปในแนวทางความเมตตาความปรารถนาดีแต่เป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บ้างเป็นการให้ทานบ้างเนี่ยเป็นความอดทนบ้างเขาจะไม่ได้รับการเบียดเบียนจากเราผู้ที่มีธรรมะทำให้คนที่อยู่ใกล้ๆเราคนที่มาปฏิสัมพันธ์กับเราเนี่ยได้รับผลประโยชน์จากการที่เราตัวเราเองมีธรรมะด้วยอันนี้จะดีมากแต่เราศึกษาเองเราได้ประโยชน์ด้วยแต่ผู้อื่น อยู่ใกล้เราก็ได้ประโยชน์ด้วยจะทำให้พระสัทธรรมนี้ตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานอันนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนในครอบครัวด้วยแต่ลูกคนในครอบครัวสามีภรรยาปู่ย่าตายายก็ได้ประโยชน์คนที่อยู่ในเพื่อนร่วมงานไม่ใช่แค่นั้นแต่เทวดาก็ยังได้ประโยชน์ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนั่นเพราะว่าเทวดาก็ไม่ต้องระสำระสายที่เทวดาไม่ระสำระสายเพราะว่าวงโคจรของโลกเกี่ยวกับเรื่องของราคะโทสะโมหะเนี่ยมันอยู่ในแนวทางไม่ได้ระสำระสายผิดเพี้ยนไปทำให้พวกเทวดานั้นก็อยู่กันอย่างเป็นสุขได้แต่ก็เป็นเหตุผลประมาณนี้ในการที่เราจะต้องมาศึกษาในคำสอนของพระเจ้าให้ถูกให้ดีแต่ทำให้รอบคอบ
คำสอนต่างๆเหล่านี้ท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่พระเจ้าแสดงด้วยปัญญาอันยิ่งนะกว่าจะเป็นคำพูดแต่ละคำออกมากว่าจะเป็นสิ่งที่บอกสอนให้คนอื่นจำมาเนี่ยเข้าสมาธินะนะผ่านลืบสมองอยู่ในใจนะปัญญานี้ไม่ใช่สั่งสมมาแค่สมองในชาตินี้แต่เป็นปัญญาที่สั่งสมอยู่ในจิตมาตลอดสี่อสงไขยแสนมหากัปและยิ่งกว่านั้นด้วยซ้ำนะแฝงมาสั่งสมมาเพื่อที่จะบอกสอนคำกล่าวเหล่านี้ที่เป็นข้อความลึกซึ้งนะเป็นชั้นโลกุตระนะไม่ใช่แค่ตรงนั้นเพราะเราไม่ได้ฟังตรงนั้นเนี่ยมันผ่านมาแล้วตั้ง 2,000 กว่าปีนะคำสอนเหล่านั้นผ่านมาทางอากาศแล้วก็ผ่านไปหูแต่ไปยังหูของพวกสาวกมีพระอานนท์เป็นต้นพระอานนท์ฟังไว้ก็จำไว้ในสมองนะใคร่ครวญพิจารณาท่องบนไม่ใช่รอบเดียวหลายรอบกว่าจะจำได้เสร็จปุ๊บมาบอกต่อนะบอกต่อผ่านทางหลอดเสียงกล่องเสียงออกมาให้คนรุ่นต่อมารุ่นที่สองฟังเอาไว้ฟังไว้ก็ไม่ใช่แค่ฟังรอบเดียวต้องฟังหลายรอบใคร่ครวญท่องบนเพื่อให้จำได้คำสอนเหล่านี้นะผ่านมาอ้าวจดลงบันทึกลงใบลานบ้างกว่าจะได้น้ำหมึกมาโอ้ยสมัยก่อนไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะจดบันทึกลงใบลานก็ต้องมีวิธีการเตรียมต่างๆนะข้อมูลเยอะแยะไปหมดก็ต้องจดบันทึกเก็บรักษาไว้นะบางทีถูกไฟไหม้บ้างถูกน้ำท่วมบ้างนะจะเอาคำสอนต่างเหล่านี้พาไปนะบอกสอนคนอื่นต้องผ่านด่านมีทหารตรวจมีคนจะมาคอยรอบทำร้ายนะฝนตกก็ต้องคอยระวังให้มันแห้งอยู่ตลอดนะเก็บไว้อย่างดีนะเอามาทบทวนใคร่ครวญท่องบนซ้ำไปซ้ำมากว่าจะมาถึงเราท่านผู้ฟังโอ้โหมันยากมากไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะที่คำสอนเหล่านี้จะมาตกทอดถึงเราในรุ่นปัจจุบัน 2,000 กว่าปีแล้วกว่าจะมาถึงนี่โอ้แล้วยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องการแปลพระเป็นร้อยเป็นพันแต่มานั่งแปลกันหลังขดหลังแข็งตอนที่กษัตริย์ในยุคก่อนๆเนี่ยเกณฑ์พระมาทำนี่ก็เพื่อให้มีคำสอนเหล่านี้นะแปลตกทอดมาถึงเรานะเก็บลงไปในคอมพิวเตอร์นะผ่านโปรเซสเซอร์ผ่านเมมโมรีทำให้เป็นดิจิทัลขึ้นมานะเพื่อให้เรามารู้ฟังให้มันได้ให้มันถึงในคำสอนเหล่านี้เพื่อให้คำสอนเหล่านี้เป็นประโยชน์นะกับตัวเราเองด้วยกับคนอื่นด้วยเวลาที่เราฟังใคร่ควรไปแล้วเนี่ยต้องฟังให้ระลึกไว้เสมอนะให้ทำอย่างดีนะว่าสิ่งที่พระเจ้าได้บอกสอนไว้นี้เป็นสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญายิ่งใช้ปัญญาอย่างมากเลยทีเดียวในการที่จะค้นพบคำสอนที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเช่นนี้ในเมื่อเราได้พบแล้วเจอแล้วคำสอนที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงให้เราอย่าเสียเวลาเปล่านะให้เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราจะต้องทำให้ถึงให้ได้เพราะมันไม่แน่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในขนาดไหนแต่เสียงกลองที่บุ้มบุ้มออกไปเนี่ยที่พระเจ้ากระนำตีกลองแห่งอมตะธรรมไว้ที่ป่าอิสิปตนมฤคทัยวันยังดังก้องอยู่ในหูของเราอยู่ถึงปัจจุบันนี้เพื่อให้เราได้ใคร่ครวญพิจารณาให้เสียงที่มันดังก้องในหูเนี่ยเข้าไปสู่ใจให้ใจมีความซาบซึ้งลึกซึ้งในธรรมะที่พระเจ้าบอกสอนเอาไว้ให้ใจเรามีความนิ่มนวลนุ่มนวลมีความอ่อนโยนในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับทั้งตัวเราและตัวผู้อื่นในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซก็ขอลาไปก่อนเจริญพร ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz